ติ๊กเกอร์ไลน์บอร์ดเกมวันเดอร์มีจำหน่ายแล้วอย่าลืมไปค้นหาคำว่าบอร์ดเกมวันเดอร์ในไลน์ช็อปนะครับสวัสดีครับผมเยลจากร้านลาลาเล่นนะครับตอนนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมาครับเราจะมาสอนเกมทิกกี้ท็อปเปิลครับผมเกมนี้เล่นได้4คนครับอันนี้เราเซตอัพแบบ3คนมาลองดูก่อนครับทีนี้ทีมเกมเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะมาเรียงเสาโมไอตามออบเจคทีฟของเราครับวิธีการเล่นก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะแจกออบเจคทีฟก่อนครับว่าเราเนี่ยจะต้องให้เสาตัวไหนของเราเนี่ยอยู่ลำดับไหนให้ได้ครับอย่างเช่นในการ์ดใบนี้ถ้าเราสามารถทำให้สีแดงครับมันอยู่อันดับ1ได้เนี่ยเราก็จะได้กาวแต้มครับสีชมพูอยู่อันดับ2หรือมากกว่าก็ได้อันดับ2และอันดับ1ก็ได้ครับเราจะได้5แต้มสีเขียวครับถ้าอยู่อันดับ3อันดับ2อันดับ1ก็ได้จะได้2แต้มก็แต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับการ์ดพวกนี้ไปซึ่งเราจะเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะครับทีนี้มาถึงวิธีเล่นครับเราเนี่ยจะได้รับการ์ดทุกคนเหมือนกันทุกคนครับก็จะมีตรงนี้เหมือนกันเลยทั้งหมด7ใบตรงนี้วิธีการเล่นก็คือ1ตาเนี่ยเราจะเล่นการ์ดลงมา1ใบเพื่อเหมือนกับออกคำสั่งให้เรียงไอ้พวกนี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการ์ดอย่างแรกครับการ์ดตัว X ครับเล่นลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะเอาตัวที่อยู่ล่างสุดครับออกจากเกมไปเลยถ้าเกิดว่าเราเล่นการ์ดทิกกิท็อปเปิลครับเราก็จะเอาตัวไหนก็ได้ครับเอาลงไปล่างสุดเลยครับการ์ดใช้แล้วก็แยกทิ้งไปนะครับต่อมาครับการ์ดทิกกี้อัพครับเราจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ทุกเบอร์เนี่ยมีความสามารถเหมือนกันก็คือการเอาขยับขึ้น1ขั้น2ขั้นหรือ3ขั้นอย่างเช่นผมใช้3ขั้นมาก็ขยับ1 2 3ก็ขยับขึ้นมา3ขั้นแบบนี้ทีนี้ในแต่ละเทิร์นเนี่ยเราก็เล่นการ์ด1ใบคนต่อไปก็เล่น1ใบครับย้ายที่ไปย้ายที่มาเอาออกเงี้ยครับไปเรื่อยๆเมื่อเราเล่นการ์ดจนหมดเมื่อไหร่ครับทุกคนเล่นผัดก็เล่นคนละใบจนหมดเกมก็จะจบ1รอบครับพอจบ1รอบเราก็โชว์ออบเจคทีฟของเรามาว่าเราทำได้ไหมสมมุติว่าสมมุติว่าผมทำได้ครับอันเดียวครับสีชมพูก็ไม่ได้สีเขียวไม่ได้แต่สีแดงได้ครับเราก็จะได้9แต้มเราก็เดินไป9แต้มปึ้งตัวเนี้ยเป็นแท็กนับแต้มเกมจบ1รอบก็คือเรานับแต้มแล้วเราเซตอัพใหม่ทั้งหมดครับแจกออบเจคทีฟใหม่เก็บการ์ดทั้งหมดกลับมาใหม่ครับเริ่มเล่นใหม่กันอีกรอบเกมเนี้ยเราเล่นทั้งหมด3รอบครับเพราะเราเล่น3คนถ้าเราเล่น4คนก็เล่น4รอบแบบนี้ครับคอนเซ็ปต์เกมก็ง่ายๆประมาณนี้เองครับแข่งกันเรียงอะไรแบบนี้ทีนี้เกมนี้ชนะรางวัลแมนซ่าซีเล็กด้วยเป็นแบบองค์กรพัฒนาสมองอะไรเงี้ยครับทีนี้ใครสนใจครับอยากลองเล่นมาเล่นได้ที่ลานละเล่นนะครับลานละเล่นครับตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของมหิดลศาลายาครับอยู่ด้านหลังของป้อมตำรวจเป็นจุดสังเกตง่ายๆครับผมเดี๋ยวถ้าใครสนใจอย่าลืมมาลองมาเล่นกันนะครับสวัสดีครับ